สวัสดีครับพบกับผู้เพื่อการลงทุนกับฟิลิปนะครับในส่วนของวิเคราะห์เจาะลึกพื้นฐานรายวันประจำวันที่29 ธันวาคม 2560นะครับซึ่งเป็นวันทําการสุดท้ายของปีนี้นะครับก็ขอให้นักลงทุนทุกท่านโชคดีนะครับในปี61นะครับขอให้ประสบความสําเร็จในเรื่องของการลงทุนนะครับตัวแรกนะครับก็เป็นตัว KTB นะครับก็คาดกำไรในไตรมาส4นะฮะกำไรจะอยู่ที่ 7.5 พันล้านบาทนะครับเพิ่มขึ้น Q on Q แต่ Year on Year เนี่ยมองว่าทรงตัวนะครับสาเหตุที่เทียบ Q on Q คาดว่ากำไรจะเติบโตสูงถึง 28.4% ก็เนื่องมาจากคาดว่าการตั้งสำรองจะลดลงมากนะครับประกอบกับสินเชื่อกลับมาฟื้นตัวน่าจะทำให้รายได้ดอกเบี้ยแล้วก็รายได้ค่าธรรมเนียมเพิ่มสูงขึ้นนะฮะแต่เมื่อเทียบ Year on Year คาดกำไรจะเพิ่มขึ้นแค่เพียง 1.3% นะครับเนื่องจากคาดว่ารายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยจะลดลงแล้วก็ค่าใช้จ่ายเพิ่มสูงขึ้นนะครับสินเชื่อในไตรมาส4กลับมาฟื้นตัวนะฮะแต่ทั้งปีคาดว่าแค่ทรงตัวนะครับโดยหลังจากไตรมาส3นะครับสินเชื่อของ KTB เนี่ยถูกถ่ายถอนออกไปจนสินเชื่อหดตัวเมื่อเทียบกับสิ้นปี59นะครับแต่คาดว่าจะกลับมาฟื้นตัวได้นะครับในไตรมาส4 60นะครับโดยคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 1.6% Q on Q และทำให้สินเชื่อทั้งปี60เนี่ยกลับมาทรงตัวจากปี59นะครับส่วนในปี61นะฮะคาดว่าการลงทุนขนาดใหญ่ของรัฐนะครับจะเป็นตัวช่วยสำคัญที่ทำให้สินเชื่อของ KTB เติบโตนะครับโดย KTB ได้มีการตั้งเป้านะฮะจะปล่อยสินเชื่อเพิ่มขึ้น 6-7% นะครับเมื่อรวมผลประกอบการในไตรมาส4นะครับเราคาดว่ากำไรในปี60เนี่ยจะอยู่ที่25,000 ล้านบาทนะครับก็ลดลง 22% year on year นะฮะอันนี้ซึ่งเป็นผลมาจากการตั้งสำรองจำนวนมากเพื่อรองรับ NPL ที่เพิ่มขึ้นนะครับส่วนในปี61นะฮะคาดว่าการตั้งสำรองจะลดลงอย่างมีนัยยะนะครับทำให้กำไรฟื้นตัว 19.1% มามีกำไรอยู่ที่ 29,000 ล้านบาทนะครับยังคงราคาพื้นฐานของตัว KTV ไว้ที่ 19.40 นะครับส่วนต่างไม่มากนักนะแต่ KTB เนี่ยถือเป็นธนาคารที่มีปันผลเด่นนะฮะแล้วก็ยังไม่ได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างการนะครับเราก็แนะนำทยอยซื้อนะครับในตัวของ KTB ตัว AAV นะครับเราก็มองแนวโน้มในไตรมาส4จะเป็นไตรมาสที่มีกำไรที่ดีสุดของปีนะครับแล้วก็โตอย่างมีนัยยะสำคัญเมื่อเทียบ Year on Year นะครับโดย2เดือนแรกของโดยใน2เดือนแรกของไตรมาส4นะครับนักลงทุนฟื้นตัวทั้งในแล้วก็ต่างประเทศนะฮะส่งผลให้โหลดแฟกเตอร์เนี่ยอยู่ในอัตราสูงถึง 88% นะครับจากข้อมูลของกระทรวงการท่องเที่ยวนะครับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาไทยนะครับใน2เดือนแรกของไตรมาส4นะครับโตสูง 22.1% เทียบ Year on Year นะครับที่ 5.74 ล้านคนนะครับนำโดยนักท่องเที่ยวจีนนักท่องเที่ยวจีนนะครับที่โต 76%เพราะปีก่อนมีนโยบายคุมทัวร์ศูนย์เหรียญนะครับนักท่องเที่ยวจีนเนี่ยจึงหดตัวลงอีกทั้งการเดินทางภายในประเทศก็ฟื้นตัวนะครับหลังผ่านพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพนะครับก็เลยทำให้โหลดแฟกเตอร์ในเดือนตุลาแล้วก็พฤศจิกายนของ AAV เนี่ยขึ้นมาอยู่ที่ 88% แล้วก็เดือนธันวาซึ่งเป็นช่วงฤดูท่องเที่ยวที่สูงสุดนะฮะก็จะสูงขึ้นไปอีกจึงคาดว่าโหลดแฟกเตอร์นะครับในไตรมาส4นะครับไม่น่าจะต่ำกว่า 88% จากปีก่อนที่ 82% กำลังการผลิตนะครับหรือเราเรียกว่า ASK เนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับพอรับเครื่องบินใหม่2ลำรวมทั้งปีเนี่ยรับมา6ลำนะครับรายได้ต่อหน่วยหรือ RASK นะครับค่าจะดีขึ้นใกล้เคียงไตรมาส1ปี60ที่ 1.72 บาทนะครับตามไฮซีซั่นแล้วก็ดีกว่าปีก่อนที่ 1.45 บาทนะครับรวมไปถึงรายได้จากบริการเสริมที่คาดว่าจะเติบโตตามผู้โดยสารนะครับเงินบาทเทียบดอลลาร์นี่แข็งค่าขึ้นนะครับคาดว่าจะมีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเข้ามาแล้วก็ยังช่วยในเรื่องของต้นทุนนะครับเนื่องจากต้นทุนหลักเป็นในรูปของดอลลาร์สหรัฐนะครับจึงทำให้เราคาดว่าในไตรมาส4เนี่ยจะมีกำไรที่ดีสุดของปีแล้วก็โตอย่างมีนัยยะสำคัญจากปีก่อนที่ไตรมาส4มีกำไรแค่เพียง41ล้านบาทนะครับครึ่งปีแรกคาดว่าจะยังดีจากนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ฟื้นตัวต่อเนื่องนะครับแล้วก็ยังจะมีแผนรับเครื่องบินเพิ่มอีก7ลำในปี61นะครับในครึ่งปีแรกนะครับของปี60เนี่ยยังคงได้รับผลกระทบจากทัวร์ศูนย์เหรียญนะครับอยู่นะครับโดยนักท่องเที่ยวจีนนักท่องเที่ยวจีนจึงยังมีฐานต่ำนะฮะคาดว่าจะเห็นนักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยเติบโตได้ดีนะครับโดยหนุนมาจากนักท่องเที่ยวจีนเป็นสำคัญนะครับ
คาดรายได้ต่อหน่วยนะครับหรือ RASK เนี่ยจะฟื้นตัวได้ต่อเนื่องรวมไปถึงรายได้จากบริการเสริมทั้งปี2561นะครับธนาคารแห่งประเทศไทยคาดว่านักท่องเที่ยวนะครับจะเติบโตอยู่ที่เติบโตเป็น 37.3 ล้านคนนะครับจากในปีนี้ที่ 35.5 ล้านคนนะครับในขณะที่ AAV คาดผู้โดยสารรวมนะฮะทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศเนี่ยจะเติบโตเป็น22ล้านคนนะครับจากปี60ที่อยู่ที่คาดไว้ที่ 19.7 ล้านคนนะครับโดยจะมีการรับเครื่องบินอีก7ลำนะครับเป็น73ลำโดยจะเพิ่มเส้นทางบินไปอินเดียอาเซียนแล้วก็จีนนะครับจากการฟื้นตัวของไตรมาส4แล้วก็แนวโน้มปี2561ที่จะฟื้นตัวได้ต่อเนื่องนะครับยังคงคำแนะนำซื้อนะครับราคาพื้นฐานมองไว้ที่ 7.05 บาทโดย AAV เนี่ยจะมีการประชุมนักวิเคราะห์ในวันที่5นะครับมกราคม61นะฮะคงจะเห็นทิศทางแล้วก็เป้าหมายของปี2561ได้ชัดเจนมากขึ้นรวมถึงเหตุผลของการซื้อหุ้นกลับจากกลุ่มผู้ถือหุ้นของ King Power นะครับสำหรับ Market News นะครับตัวแรกนะครับก็คือ Dtac นะครับก็ข่าวดีหลังบอร์ดกสทช.ไฟเขียวสัญญาณสัญญาคู่ค้าขึ้น 2,300 นะครับจากที่มาหนังสือพิมพ์ข่าวหุ้นนะครับเมื่อ27ธันวาที่ผ่านมาเนี่ยบอร์ดของกสทช.มีมติเห็นชอบร่างสัญญาคู่ค้าขึ้น 2,300 เมกะเฮิรตซ์ระหว่าง TOT กับ Dtac นะฮะโดยขั้นตอนต่อไปหากสำนักงานอัยการสูงสุดแล้วก็สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจมีมติเห็นชอบนะครับในร่างสัญญาข้างต้นบริษัทเนี่ยจะสามารถลงนามได้ทันทีนะครับทั้งฝ่ายมองบวกต่อประเด็นดังกล่าวนะโดยหาก Dtac สามารถนำขึ้น 2,300 นะครับมาใช้งานได้ทันท่วงทีคาดจะช่วยลดความกดดันต่อความจำเป็นต้องชนะการประมูลขึ้น 1,800 แล้วก็900ในรอบใหม่นะครับคงคำแนะนำซื้อนะครับราคาพื้นฐานของตัว Dtac เรามองไว้ที่56บาทนะครับโดยทางฝ่ายได้รวมค่าใช้จ่ายจากการเช่าใช้คลื่น 2,300 และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับไว้ในประมาณการแล้วนะครับแล้วก็กลุ่ม ICT นะครับก็ลุ้นใช้มาตรา44ขยายเวลาชำระคลื่น900งวดสุดท้ายนะครับที่มาก็จากหนังสือพิมพ์ข่าวหุ้นนะครับเมื่อวันที่27ธันวาที่ผ่านมาบอร์ดกสทช.แสดงความเห็นเรื่องการขยายระยะเวลาชำระค่าประมูลคลื่น900งวดสุดท้ายนะฮะซึ่ง True แล้วก็ Advance ชนะประมูลเมื่อปี58นะครับโดยงวดสุดท้ายมีกำหนดจะชำระในปี62นะครับซึ่งมีมูลค่าสูงราว 60,000 ล้านบาทต่อรายนะครับโดยเห็นสมควรแบ่งย่อยออกเป็น 3-5 งวดทั้งนี้กสทช.ไม่มีอำนาจในการผ่อนผันนะฮะแต่คสช.มีโอกาสพิจารณาใช้ม.44เพื่อช่วยผู้ประกอบการทั้งคู่ได้นะครับทั้งฝ่ายมองบวกต่อประเด็นดังกล่าวเนื่องจากมาตราผ่อนผันข้างต้นจะช่วยลดปัญหาด้านเงินลงทุนของผู้ประกอบการในอนาคตโดยคาดว่าจะลดความเสี่ยงด้านการเพิ่มทุนของทูแล้วก็เพิ่มขีดความสามารถในการชำระค่าประมูลรอบหน้าของ Advance นะครับก็แนะนำทยอยซื้อ Advance นะครับราคาพื้นฐานเราให้ไว้ที่214บาทแล้วก็ทูแนะนำถือนะครับเราให้ราคาพื้นฐานที่6.50 บาทก็จบในส่วนของวิเคราะห์เจาะลึกพื้นฐานนะครับประจำวันที่29ธันวาคมนี้นะครับ